พบคนแก่ชราต่อมาก็ได้เสด็จไปพบเห็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชใจยิ่งขึ้นไปคือเห็นคนแก่หลังค้อมผมหงอกมีหน้าตายุ่งย่นทั้งที่พ่อพยายามสั่งว่าลูกของตนเสด็จไปทางไหนอย่าให้เห็นคนแก่คนอะไรที่น่าสังเวชใจผ่านมาให้พบเห็นเหมือนกับแรงบันดาลดลใจจึงเกิดเห็นสิ่งเหล่านี้มากระตุ้นทำให้พุทธภาวะเริ่มปริ่มประพิมพ์ประพายให้แก่หัวใจของสิทธัตถะมากเพิ่มขึ้นเพราะการเห็นของพระองค์แต่ละครั้งไม่ใช่เห็นแล้วจะผ่านไปเลยพระองค์เห็นแล้วได้ใคร่ครวญและพิจารณาสอบถามนายชนะว่านั่นคนแก่ใช่ไหมชนะตอบว่าใช่พระเจ้าค่ะเราต้องแก่อย่างนั้นไหมชนะก็บอกว่าต้องแก่พระเจ้าค่ะพิมพาราหุลต้องแก่ทั้งนั้นพระเจ้าค่ะ